สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับช่องของป๊อปกันอีกแล้วนะคะป๊อปหยิบเอาผลิตภัณฑ์ที่ป๊อปนะคะเพิ่งได้ลองใช้มาประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเอามาเล่าแล้วก็มารีวิวให้ฟังกันนะคะนะหาไทย Coffee Extract Supreme Antioxidant Enriched Natural Serum นะคะชื่อยาวมากขอเรียกว่าเซรั่มนะหาไทยนั่นแหละนะคะตัวนะหาไทยนี้นะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะซึ่งเขาเนี่ยเห็นว่าผลกาแฟเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระแบรนด์เนี่ยเขาก็เลยนำผลเมล็ดกาแฟเนี่ยนะคะมาสกัดให้ได้ออกมาเป็นเซรั่มตัวนี้นะโดยที่ทางแบรนด์เนี่ยนะคะเขาซีเรียสมากในเรื่องของการที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะในตัวผลิตภัณฑ์เลยนะซึ่งจริงๆทางแบรนด์นะคะไทยเนี่ยเขามีproduct ค่อนข้างที่จะหลายตัวเหมือนกันนะคะทำไมป๊อปถึงได้มารู้จักแบรนด์นะคะไทยป๊อปก็เห็น beauty influencer ของไทยเนี่ยหลายๆคนนะคะเริ่มพูดถึงตัวนี้การต้องแบบเมื่อปีที่แล้วๆนะคะป๊อปก็ได้ยินผ่านหูผ่านตามาเยอะมากกับตัวเซรั่มตัวนี้นะป๊อปก็เลยแบบรู้สึกเอะใจแบบเอ๊ะยังหรือต้องลองแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยอ่ะได้เลือกนะคะปีนี้ก็เลยลองสั่งมาดูคือปีที่แล้วเนี่ยมันยังมีแบบเซรั่มอะไรพวกนี้ที่ป๊อปใช้แล้วมันยังเหลืออยู่อะไรเงี้ยป๊อปก็ใช้ต่อเนื่องมาจนแบบว่าปีนี้ได้เวลาที่จะเปลี่ยนสกินแคร์พอดีนะคะก็เลยอยากจะลองเซรั่มตัวใหม่เผื่อว่าผิวเนี่ยถูกกับตัวนะคะไทยจริงๆนะเราก็จะได้ใช้แบรนด์คนไทยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบอุดหนุนแบรนด์ต่างประเทศนะถ้าแบบมันโอเคมันทดแทนกันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสรรพคุณเนี่ยคือของเขานะคะเขาก็จะแบบหลักๆเลยก็คือให้ผิวแข็งแรงนะคะออกต้านอนุมูลอิสระซึ่งหลักๆปั๊บก็ต้องการอย่างนั้นนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยอยากลองนะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีสารกันเสียไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมนะซึ่งเขาบอกว่าแม้แต่คนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้โปรดักต์ของเขาได้มาถึงในส่วนประกอบสำคัญนะคะ active ingredient ต่างๆปั๊บอ่านมาจาก Facebook page ของทางแบรนด์นะคะซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะอินฟอร์มลูกค้าดีพอสมควรเหมือนกันนะหลักๆ ก็จะเป็นน้ำนะคะซึ่งตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็น water base นะคะไม่มีน้ำมันนะอย่างนึงก็คือสารสกัดจากกาแฟนะคะหรือว่า coffee extract นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของ antioxidant หรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอการเกิดริ้วรอยบนผิวอันนี้ในส่วนของกาแฟนะคะอันต่อไปก็จะเป็นวิตามินซีเขาบอกว่าวิตามินซีตัวที่เขานำมาใช้ในเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พัฒนามาใหม่ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและมีความเสถียรมากที่สุดนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆนะคะที่แบบได้ยินแล้วก็แบบเอ๊ะยังไงนะคือในอันเซรั่มของเขาเนี่ยคือออร์แกนิก 100% ใช่ไหมคะในส่วนของสารกันเสียเนี่ยเขาก็ใช้หัวใช้เท้านะมาสกัดเพื่อใส่เป็นสารกันเสียแทนพาราเบนนะคะสารกันเสียที่ใส่อยู่ในนี้ก็มาจากธรรมชาติเหมือนกันเซรั่มที่ออร์แกนิกจริงๆนะไม่มีส่วนผสมอันตรายต่อผิวอยู่ในนี้เลยนะคะก็คือปลอดภัยสุดๆอันนี้คืออธิบายคร่าวๆให้ฟังเกี่ยวกับแบบ active ingredient แล้วปั๊บรู้จักแบรนด์นี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็คลิปนี้อย่าลืมนะว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะคะปั๊บเอามาแชร์ให้ฟังเพื่ออยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาทำ product ออกมาได้น่าสนใจมากจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นคนไทยทำนะคะป๊อปก็อยากจะช่วยสนับสนุนตรงนี้มากๆนะคะอ่ะแล้วป๊อปจะมาพูดในส่วนของข้อควรระวังในการใช้นะจริงๆมันไม่ได้อะไรหรอกก็คือแค่ว่า texture เนื้อเขาเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างหนืดนะป๊อปใช้ครั้งแรกป๊อปก็คือตกใจเลยว่าแบบทำไมมันหนึบมันของปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบอกก่อนว่าตอนที่ปั๊บซื้อเนี่ยปั๊บไม่ได้ซื้อโดยตรงกับแบรนด์นะคะปั๊บซื้อจากตัวแทนของเขาอีกทีนึงเพราะว่าตอนนั้นที่ปั๊บสั่งเนี่ยทางแบรนด์นะคะของเขาหมดก็คือเขาก็เลยให้ไปซื้อกับทางตัวแทนอ่ะปั๊บก็เลยแบบรู้สึกงงกับ texture เขามากคือแบบมันหนึบมากทาลงไปแล้วมันหนึบเลยจริงๆอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเซรั่มที่ water base และมันก็เลยจะทากับสกินแคร์อื่นๆในรูทีนของเราอะยากขึ้นเวลาเราใช้ตัวนี้เราก็เลยต้องแบบหาสมมุติอ่ะเรามีน้ำตกมีเซรั่มมีครีมใช่ไหมคะหลักๆในการที่สกินแคร์รูทีนเรา1อันอะก็จะมีหลักๆ3อันนี้ซึ่งน้ำตกเราเนี่ยก็ต้องดูก่อนเลยว่าแบบมีซิลิโคนหรือเปล่ามีน้ำมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าสมมุติมีซิลิโคนขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราทาตัวนี้ทับลงไปนะคะมันจะเป็นขุยทันทีเลย
ันนี้ได้บทเรียนจากการที่ปั๊บลงตัวนะฮะไทยแล้วปั๊บก็ใช้ตัว La Roche Duo Plus ค่ะทาสิวนะคือปกติก็จะใช้La Roche ตัวนั้นอะปิดท้ายทุกๆวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าพอปั๊บทาลาโรชทับตัวนะฮะไทยก็คือเป็นขุยทั้งหน้าเลยแบบคืนนั้นก็คือหน้าเป็นขุยเลยมันค่อนข้างจะจับคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นยากนิดนึงนะคะปั๊บก็เลยต้องเปลี่ยนครีมเปลี่ยนอะไรไปพร้อมกันหมดเลยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะแบบใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะลองใช้ตัวนี้มาเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะถึงได้มาทำคลิปนะคะเพราะว่าอยากจะใช้ให้มันแบบชัวร์ๆก่อนว่าตัวเองโอเคเวิร์คจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวปั๊บจะให้ดู texture นะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะอันนี้เป็นขวดแพ็คเกจจิ้งใหม่นะคะก็จะมองเห็นว่าปั๊บใช้ไปประมาณนี้แล้วแล้วก็น้ำข้างในก็จะเป็นสีแบบนี้เลยเป็นสีแบบกาแฟเลยนะคะเขาไม่ได้ใส่สีผสมนะคะซึ่งไม่ต้องตกใจถ้าแต่ละครั้งเนี่ยสีมันจะมาไม่เหมือนกันอาจจะเข้มกว่าอ่อนกว่าทาลงไปบนหน้าก็จะเป็นสีแบบนี้เลยเป็นสีกาแฟเลยนะคะเวลาทาหน้าก็หน้าก็จะน้ำตาลแบบนี้นิดนึงก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยทาเสร็จปุ๊บพอเขาเซตตัวปุ๊บมันก็จะเกิดความหนึบทันทีหนึบๆละเออประมาณนั้นนะคะเนื้อเอ้ยเนี่ยเหนียวและเหนียวติดมือเลยเวลาทาหน้าแต่ละครั้งคือเหนียวติดมือเลยถ้าใช้หน้าหัดไปนะคะก็ด้วยความที่เขาไม่ได้ใส่ส่วนผสมอื่นๆที่ทำให้เท็กซ์เจอร์มันลื่นๆเราก็ต้องทำใจยอมรับในความเป็นออร์แกนิกนี้นะคะว่ามันก็จะไม่ได้เกิดความทาง่ายเหมือนโปรดักต์อื่นๆเขานะคะก็พูดไปถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะเยอะพอสมควรแล้วเนาะน่าจะนานพอสมควรละอันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปคะแนนในแต่ละข้อให้ฟังกันเป็นข้อๆนะคะแล้วมาดูกันว่าแบบเออสุดท้ายแล้วโปรดักต์นี้นะคะเราให้กี่คะแนนค่ะมาในด้านแรกก่อนเลยนะคะด้านความชุ่มชื้นของผิวนะคะปั๊บอันนี้นะปั๊บขอให้คะแนน1คะแนนนะคะเต็ม5เพราะว่าจริงๆใช้ตัวนี้ปั๊บไม่ได้หวังความชุ่มชื้นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าจะหนึบแล้วปั๊บก็ไม่ได้เห็นผลในเรื่องของความชุ่มชื้นอะไรขนาดนั้นด้านต่อมาก็คือด้านกระชับรูขุมขนนะคะอันนี้ปั๊บให้4คะแนนเต็ม5นะคะเพราะว่าอะไรชอบ texture ในด้านของรูขุมขนเพราะว่าพอทาลงไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบกระชับผิวอะมันหนึบแล้วมันก็แบบเออมันทำให้ผิวมันรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นจริงๆอ่ะมาในเรื่องผิวขาวใสนะคะผิวขาวใสปั๊บให้3คะแนนนะคะให้3คะแนนเพราะว่าคือกระจ่างใสขึ้นจริงๆแต่ว่านั่นแหละตอนทาในเวลาเราทาคือหน้าเราอะค่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนที่ปั๊บบอกคือมันจะกระจ่างใสตอนที่เราล้างออกซึ่งนั่นแหละไม่สามารถทาตอนเช้าได้คือทาตอนกลางคืนอย่างเดียวเลยนะส่วนของลดเลือนริ้วรอยนะหน้าปั๊บก็ยังไม่ได้มีริ้วรอยอะไรยิ่งใหญ่มากนะคะก็คือยังไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ก็คือให้4คะแนนนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบหน้าก็คือเฟิร์มขึ้นอย่างที่บอกก็คือเต่งตึงขึ้นในเรื่องของรักษาสิวนะคะปั๊บให้4เต็ม5เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวนะคะก็ไม่ได้มีสิวขึ้นเพิ่มแล้วก็ผิวก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะไม่ได้แบบแพ้ง่ายหรืออะไรนะในเรื่องของลดจุดด่างดำนะคะการลดจุดด่างดำอันนี้ก็ทำได้ดีนะคะปั๊บให้4คะแนนเต็ม5เพราะว่านั่นแหละก็คือรอยสิวข้างแก้มอะไรอย่างเงี้ยของปั๊บก็คือจางลงไปเยอะมากเหมือนกันนะในเรื่องของผิวแข็งแรงนะคะผิวแข็งแรงปั๊บก็ให้4คะแนนเต็ม5นะคะก็นั่นแหละผิวก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามีสิวเกิดขึ้นเพิ่มก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ผิวก็แข็งแรงนะคะในส่วนของการที่ไม่ระคายเคืองนะคะปั๊บให้คะแนน5เต็ม5เลยเพราะว่าส่วนผสมเขาปลอดภัยมากจริงๆนะคะไม่มีอะไรที่แบบจะมาทำให้ผิวระคายเคืองแล้วเลยมั้งคือส่วนประกอบในเซรั่มตัวนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยคือเขาใส่ส่วนผสมที่มีประโยชน์เข้ามาจริงๆไม่ได้ใส่อะไรมาพร่ำเพรื่อเลยปั๊บไม่มีอะไรที่แพ้ในตัวนี้นะคะก็คือให้5เต็ม5ในการที่แบบไม่ระคายเคืองก็คือไม่ระคายเคืองเลยมาในส่วนของกลิ่นอันนี้คือ1คะแนนเลยค่ะกลิ่นเนี่ยเพราะว่าปั๊บไม่ชอบกลิ่นมากๆนะกลิ่นแบบหน้าเหม็นนะถ้าทาอันนี้คือหน้าเหม็นนะเพราะว่าปั๊บไม่ชอบกลิ่นกาแฟอยู่แล้วอะคือเนี่ยตัวเซรั่มตัวนี้เรื่องกลิ่นอะก็เป็นอีกอันนึงที่ปั๊บช่างใจอยู่นานว่าจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีเพราะว่าส่วนตัวแล้วว่าไม่ชอบกลิ่นกาแฟนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นกาแฟอยู่แล้วไม่ชอบใช้ครีมหรือว่าโลชั่นทาตัวอะไรแบบนี้ที่มีกลิ่นกาแฟเพราะปั๊บรู้สึกว่ามันไม่เหมาะที่จะเอามาทำอะไรบนตัวเองแบบมันออกเหม็นเปรี้ยวนิดนึงอะรู้สึกแม้ว่าแบบเม็ดกาแฟมันจะมีกลิ่นแบบติดเปรี้ยวอะแล้วปั๊บก็รู้สึกว่ามันเหม็นนะถ้าเอามาทาบนตัวก็เลยให้1คะแนนนะคะพอทาแล้วรู้สึกว่าหน้าตัวเองเหม็นนะก็มาในส่วนของเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสนี่ก็คือให้1คะแนนเหมือนกันนะคะเพราะว่า
มันหนึบมากมันหนืดมากแล้วมันก็แบบทายากสุดๆนะไปแพริ่งกับโปรดักต์อื่นก็ยากอีกนะคะก็คือต้องดูอ่ะใช้เซรั่มนี้ก็คือต้องคิดก่อนตลอดว่าแบบเอ๊ะจะลงน้ำตบอะไรก่อนเอ๊ะจะทาครีมอะไรทีหลังอะไรแบบนี้คือต้องคิดตลอดนะใช้อันนี้คือไม่แบบใช้มั่วๆสั่วๆนะคะในส่วนของราคาปั๊บให้ครึ่งคะแนนนะคะก็คือ 2.5 คะแนนปั๊บจะบอกว่าไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกนะคะพันต้นๆ นะในขนาด 35ml นะคะปั๊บจำไม่ได้ว่า 50ml เนี่ยน่าจะประมาณ 2,000 บาทแต่ว่าถ้าเทียบกับแบรนด์เมืองนอกมันก็คือถูกกว่าอยู่แล้วถูกกว่ากันครึ่งราคาเลยนะคะคือถ้าใช้ไปแล้วเทียบกับประสิทธิภาพที่เราได้กับผิวแล้วมันดีอะไรเงี้ยก็คุ้มนะคะแล้วก็อย่างนั่นแหละก็คืออุดหนุนคนไทยเนาะเรื่องของแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์นะคะแพ็กเกจนั่นแหละปั๊บให้คะแนน5เต็มเหมือนกันนะเพราะว่าเขาออกแบบก็คือคิดมาดีเพราะว่าขวดก็คือสวยงามใช้ง่ายนะคะเป็นหัวดรอปเปอร์แล้วก็มีสีทึบนะคะที่จะป้องกันไม่ให้ตัวโปรดักต์เนี่ยโดนแสงแดดโดยตรงทำให้ประสิทธิภาพเขาเนี่ยไม่เสื่อมเร็วนะสรุปโดยรวมนะคะโดยรวมเซรั่มตัวนี้นะปั๊บให้3คะแนนนะคะก็คือถือว่าทำได้ดีนะคะอยู่ในระดับที่ดีนะคะ3คะแนนเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ไม่แย่นะมาแบบมาติดนิดๆหน่อยๆกับตัว texture กลิ่นอะไรแบบเนี้ยใครใช้ตัวนะคะไทยเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะต้องมีความรู้ทางด้านสกินแคร์นิดนึงนะคะคือต้องดูส่วนประกอบของตัวเองนิดนึงเพราะว่าเราไม่สามารถใช้พี่เขาเนี่ยกับอะไรก็ได้คือถ้าบางอันมันมีออยล์ผสมก็คือไม่ได้เลยน้ำกับน้ำมันก็คือตีกันหมดนะคะครีมส่วนใหญ่นะคะที่เนื้อที่เราทากันปกติทั่วไปแล้วมันลื่นๆทาง่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีซิลิโคนทั้งนั้นนะแต่จะมีมากมีน้อยจะอุดตันหรือไม่อุดตันเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาใส่มาเยอะเท่าไหร่ยังไงนะคะอันนี้ก็คือต้องศึกษากันนิดนึงนะในเรื่องของสกินแคร์นะคะโอเควันนี้ก็คือแน่นมากเลยอัดไปยาวมากพูดไปเยอะมากนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะมีคำถามอะไรสงสัยนะสามารถถามปั๊บเข้ามาได้นะคะจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ